ครับต่อไปเป็นการปรับสีพื้นหลังของหน้าจอนะครับกดโอเคเลือก Display นะครับเลือกที่ Display Mode กดโอเคจะมี Negative กับ Positive นะครับตอนนี้เป็น Negative อยู่คือหน้าจอพื้นดำนะครับถ้าเลือกเป็น Positive เป็นหน้าจอพื้นขาวนะครับเป็น Positive นะครับเป็น Positive เป็น Negative นะครับสมมติเราเลือก positive กดโอเคกดย้อนกลับนะครับ